สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮดไลน์แม็กทุกท่านสวัสดีพี่ท็อปครับสวัสดีน้องฮิวค่ะฮิวยศวิชัยครับผมตอนนี้มีสุขมากครับเฮ้ยวันนี้แต่งตัวเข้าตีมมากแน่นอนดูวัยรุ่นมากนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมผลผลิตใหม่นะจากทาง 3PS Isuzu นะแน่นๆเลยใช่หลายคันเลยถ้าจำกันได้ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะทาง 3PS เนี่ยก็มีการเปิดตัว Isuzu D-Max รุ่นปรับโฉมใหม่เนื้อเชนน้องนิวไม่เอานิวนะซึ่งหน้าตาเนี่ยหลายๆคนก็เห็นไปแล้วล่ะนะก็จะมีความแตกต่างจากเวอร์ชั่น2020 2022นะครับรวมถึงมีการปรับออปชั่นต่างๆเพิ่มเข้ามานะแล้วก็นี่ไม่รอช้านะครับทาง 3PS เนี่ยไม่รอช้ามีการเปิดตัวนะรุ่นที่เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับซึ่งวัยรุ่นสุดๆตอนนี้บอกเลยว่าธีมแบบธีมวัยรุ่นมากๆรุ่นนี้คือชื่อรุ่นอะไรฮะ Isuzu นะฮะ X Series Gotta Cross the Line นะก็คือเข้าไปสู่แบบเวิร์สของนางเลยทะลุเวิร์สเลยจะไปได้เวิร์สแล้วเนี่ยไปเวิร์สไหนเอาล่ะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะพาผู้ชมเนี่ยมาชมรอบคันนะรวมถึงมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสำหรับ Isuzu D-Max X Series แล้วก็ X Series และราคาจะเปลี่ยนหรือเปล่านะใช่เรามาเริ่มกันที่คันนี้เลยนะครับก็คือรุ่นตัวเตี้ยรุ่นตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะเรียกว่าX Series Speed เน้นความเร็วใช่เพียวลมใช่แล้วนะครับมีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นแคปเปิดได้แล้วก็รุ่น4ประตูแต่ว่าตัวเตี้ยเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1.9 แล้วก็มีให้เลือกแค่เกียร์ธรรมดา6จังหวะเท่านั้นหน้าตาภายนอกมันก็จะเหมือนกันกับ Isuzu D-Max รุ่น Minor Change นะครับก็คือมีไฟหน้าดีไซน์ใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจุดที่ผมชอบเลยนะพี่ท็อปคือเส้นไฟ LED Daytime Running Light ที่ดูสวยขึ้นแล้วก็ย้ายไฟเลี้ยวจากด้านล่างขึ้นมาอยู่ด้านบนรวมในโครมก้อนเดียวเลยเห็นชัดมากขึ้นนี่เห็นไหมกระจังหน้าก็เป็นเหมือนกันกับรุ่น Minor Change ก็คือจะเป็นแบบเหมือนทรงรูปหัวใจไหมแหลมๆนะฮะแหลมๆเล่นเส้นสายสีแดงแล้วก็มาเขียวแดงสีแบบGarnet Red ตรงนี้เลยส่วนที่แตกต่างก็จะมีชิ้นนี้ก็คือตัวสเกิร์ตด้านหน้ามีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนะครับนี่ก็จะมีลักษณะเป็นเคี้ยวมากขึ้นดีไซน์ดูเยอะกว่ารุ่นก่อนเนาะสติ๊กเกอร์ก็จะมีการตกแต่งอยู่บริเวณฝากระโปรงหน้านะครับลวดลายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทีนี้หันมาดูทางด้านข้างกันบ้างนี่นี่ก่อนเลยส่วนของลายล้อนะฮะครับล้อก็คือของรุ่น L ใช่แต่ว่ามีการทำสีดำนะเป็นสีดำเงาแล้วก็มีการเปลี่ยนฝาครอบดุมล้อเนี่ยให้เป็นสีแดงซึ่งตัวสเปคล้อต่างๆเหมือนกันกับรุ่น L เลยคือเป็นล้อ16นิ้วใช่ยางติดรถเป็นดูราเวสนะครับ215/70R16ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันกับ X Series รุ่นเดิมเนี่ยผมว่ารุ่นก่อนนี่มันดูซิ่งว่ะลายล้อของรุ่น Minor Change เนี่ยมันดูแบบซี่ล้อมันจะดูแบบบิดๆนิดนึงให้ความรู้สึกแบบผิวไหวแต่ถ้าเป็นชั้นนั้นชั้นซื้อไปนะจะเปลี่ยนล้อฉันขอซิ่งกว่านี้ค่ะ อันนี้ยังซิ่งไม่พอไหนด้านข้างมีอะไรพิเศษอีกพี่ต๊อบด้านข้างนะฮะรูปตัว X ตรงนี้เลยก็คือบ่งบอกเลยว่าเป็น X Series แน่นอนมีสัญลักษณ์ X ติดตั้งมาให้ด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างก็จะทำให้เวลาที่เรามองจากด้านข้างตัวรถอ่ะพี่ต๊อบจะเห็นไหมว่ามันรถมันทรงมันดีขึ้นอ่ะใช่สวยขึ้นดูทรงมันดูเตี้ยขึ้นแบบไม่ต้องโหลดนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าเด่นสุดก่อนของนี้ก่อนเลยก็คือสติ๊กเกอร์ที่มีความเหมือนแบบต่อเนื่องมาจากด้านหน้านะฮะสติ๊กเกอร์ลวดลายใหม่ก็มีการใส่เข้ามาดีไซน์ของตัวฝาครอบกันชนหลังตรงนี้ก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่เธอดูดิรู้สึกมันเบามากอะตรงนี้ตรงที่แบบรับกับกรอบแผ่นทะเบียนตรงนี้ก็คือแบบยุบเข้าไปเลยดูมีมิติมากแล้วก็นี่ส่วนที่โดดเด่นที่สุดนะครับแล้วก็ล่อตาล่อใจมิจฉาชีพมากที่สุดนะครับก็คือตัวชุดไฟท้ายนะซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าหายกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับสำหรับไฟท้ายของ Isuzu D-Max นะเพราะว่า1คือดีไซน์สวย2คือถอดง่ายนะครับวิธีถอดไม่ต้องถามพวกเรานะครับไปหาดูตามคลิปที่เขามีการเผยแพร่กันก็น่าจะพอรู้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาจริงนะก็อยากจะฝากไปถึงทางดีไซน์ของ Isuzu ว่าเอ้ยถ้าในอนาคตมีการออกแบบตัวฝาท้ายเนี่ยให้มันมีกรอนล็อกก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าอุ่นใจสำหรับลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนาะเนี่ยโดยรวมนะครับสำหรับ D-Max X Series รุ่น Speed ก็จะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ข้างในห้องโดยสารกันบ้างทาด้านี่นะครับ Open Cap แคปเปิดได้นะครับเป็น Space Cap นี่เปิดออกมาก็จะกว้างประมาณนี้สำหรับประตูด้านข้างนะครับรุ่นนี้ภายในของ X Series Speed ก็จะมีการตกแต่งด้วยสีแดงบริเวณไหนบ้างพี่ต๊อบเริ่มต้นนี่เลยจ้ะเขาบอกว่าคอนโซลหน้านี่คือดีไซน์แบบ Framing Wing นะฮะเหมือนปีกที่เป็นไฟแล้วก็กางขึ้นมาเลยเหมือนกับแคนิดเอเวอร์ดีเนี่ยถูกไฟเผา
สวยไหมสวยไหมสวยสวยสวยดีไซน์ภายในก็จะมีการเปลี่ยนนะครับในส่วนของอุปกรณ์อย่างตัวจอกลางเนี่ยใน X series รุ่นที่แล้วหรือว่า D Max รุ่นก่อน Minor Change เนี่ยจะเป็นจอ7นิ้วแต่ว่ารุ่น Minor Change เนี่ยรวมถึง X series Speed Minor Change เนี่ยก็จะใช้จอที่มีหน้าตาที่ดูสดใหม่ขึ้นแล้วก็จอเนี่ยขยายขนาดจาก7เป็น8นิ้วแล้วก็รองรับAndroid Auto ไร้สาย Apple CarPlay ไร้สายด้วยหมดเลยนี่รองรับอยู่แล้วนะครับในส่วนของชุดมาตรวัดสำหรับรุ่น Speed ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับมีจอ MID แบบกึ่งๆดิจิตอลตรงกลางมาให้นะครับกุญแจของรุ่น Speed ก็จะเป็นแบบเว็บคีย์ธรรมดายังไม่ใช่คีย์เลสนะครับนี่เกียร์ธรรมดานะคะใช่แล้วนะครับซึ่งภายในก็มันดูดีนะกว่ารุ่นธรรมดาOkay. นะครับใช่แล้วก็ตัวเบาะเองเนี่ยก็มีการเล่นสีแดงบริเวณขอบด้านข้างเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าเป็นผ้าที่เท็กเจอร์สัมผัสดีนะไม่สากนะคะนี่แล้วก็เขาปักตัว X ตรงนี้ด้วยเธอใช่ X series X series นะฮะ X series นะครับไม่ใช่ BMW ไม่ใช่ค่ายเยอรมันนะครับ X series นี่ค่ายญี่ปุ่นนะฮะใช่แล้วนะฮะคือโดยรวมก็มีความสปอร์ตแหละมีการใช้วัสดุสีดำกับสีแดงมาตัดกันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กลไกกันบ้างนะครับเครื่องยนต์กลไกเป็นอย่างไรบ้างพี่ต๊อบเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับยังคงเป็นดีเซล RZ4E 1.9 ลิตร150แรงม้าแล้วก็นะครับมีเครื่องนี้เครื่องเดียวด้วยในทุกรุ่นย่อยใช่ถามว่าทำไมไม่มีเครื่องยนต์ 3.0 ให้เลือกนะทาง3Phase Isuzu เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรุ่น X Series เนี่ยว่าเฮ้ยความต้องการอาจจะ อยากได้รุ่น 1.9 มากกว่ารุ่น 3.0 นะครับก็เลยทำให้มีแค่รุ่น 1.9 ให้เลือกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าทำเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรมาให้เลือกเนี่ย price range มันก็จะกระโดดขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ Isuzu D-Max X Series Minor Change เนี่ยนะก็จะมีรุ่นย่อยให้เลือกทั้งหมด5รุ่นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีก 2-3 รุ่นในวันนี้ที่เอามาโชว์กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะมาถึงตัวสูงกันบ้างนะคะในรุ่น Highlander นะจ๊ะ Highlander เพราะว่ามันอยู่ภาคอีสานก็เลยเดอร์อยู่ภาคเหนือ Highlander เจ้าอยู่ภาคใต้ Highlander นี้ Highlander มาดูแล้วดีกว่านะครับซึ่งเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น 1.9 ลิตรเหมือนเดิม150แรงม้าแต่ว่ารุ่นยกสูงจะมีเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะให้เลือกใช่ในรุ่นท็อปสุดๆไปเลยใช่แล้วซึ่งความพิเศษของรุ่นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยคือรอบนี้เนี่ยมีการใส่ Paddle Shift มาให้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในส่วนของดีไซน์ภายนอกพี่ต๊อบสำหรับรุ่น Highlander นะก็จะมีดีไซน์ที่เหมือนกันกับ Isuzu D-Max รุ่น Minor Change ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันกับตัวเตี้ยตัวสเกิร์ตด้านล่างจะต่างกันนิดนึงใช่แล้วก็กระจังหน้าจะตัว Highlander จะมีความแบบกว้างกว่ารูจะห่างกว่าแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Speed เนี่ยรูจะแบบทีๆเล็กๆๆๆละเอียดกว่านี้นะครับตัวล้ออะลอยนี่ก็จะเป็นล้ออะลอยของรุ่น Z เพราะว่า Highlander X Series เนี่ยใช้พื้นฐานมาจากรุ่น 1.9 Z ซึ่งตัวล้ออะลอยก็จะเป็นสีดำเงานะแล้วก็มีการครอบดุมด้วยโลโก้ Isuzu สีแดง18นิ้วใช่ขนาด18นิ้วซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยนะผมว่าล้อของ Isuzu D-Max รุ่น Z Minor Change มันแอบหวานไปไหม นะถ้าเทียบกันกับล้อ Y Spoke ของรุ่นก่อน Minor Change เนี่ยผมว่ามันดูดุกว่ามันดูเท่กว่าแต่รุ่นนี้เนี่ยอาจจะดูแบบหวานแหววไว้นิดนึงไปเปลี่ยนอ่ะไปเปลี่ยนเอานะคะอืมก็ไปเปลี่ยนเอาขอเซลขอเซลอาจจะหามาให้ก็ได้ใช่แล้วนะครับสีตัวถังภายนอกก็จะมีสีเมทัลลิกซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพวกสีเทาเมทัลลิกนะครับสีดำนะซึ่งสีพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มเงินแต่ถ้าเป็นสีขาวแบบนี้ขาวมุกเป็นสีขาวมุกเพิ่ม 7,000 บาท 7,000 บาทนะครับแต่ว่าซึ่งจะแตกต่างจากรุ่น Speed จะมีสีขาวด้านซึ่งราคานะฮะจะลดลงไปเลยจากสีเมทัลลิก 7,000 บาทเหมือนกันใช่แล้วนะก็เลือกเอา Highlander X Series มีให้เลือก2รุ่นอย่างที่บอกไปก็คือเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆมาให้หมดจะเป็นคีย์เลสบันไดข้างเหมือนกับรุ่นปกตินะครับตัวราวหลังคาก็ไม่ได้มีมาให้แต่อย่างใดใช่แล้วแต่ที่โดดเด่นคือตรงนี้เลยอะไรเอ่ยสปอร์ตบาร์ค่ะสปอร์ตบาร์ไม่ใช่สปอร์ตบรานะสปอร์ตบาร์นะไปเข้าฟิตเนสนะ อันนี้คือแอโรไดนามิกสปอร์ตบาร์ที่ทำให้รถดูแบบเพรียวลมมากขึ้นใช่แล้วก็ดูรถดูแบบบึกบึนมากขึ้นด้วยใช่แล้วตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าเลือกสีดำก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะตัดกับสีเงินแบบนี้นะครับซึ่งพอใส่ตัวสปอร์ตบาร์เพิ่มเข้ามาเนี่ยซึ่งไอตัวสปอร์ตบาร์จะมีความหนาประมาณสัก7เซน
นะก็จะทำให้มุมมองเวลาเรามองจากด้านข้างรถมันแบบดูอวบดูอ้วนดูแบบบึกขึ้นมีมัดกรามมากขึ้นใช่แล้วนะครับนอกเหนือจากนี้นี่สเกิร์ตด้านข้างมีสเกิร์ตเล็กๆสเกิร์ตด้านข้างก็จะมีเพิ่มมาให้บริเวณด้านหลังด้วยนะครับลากยาวมาด้านหลังก็จะเป็นกันชนหลังแบบอินทิเกเรตซึ่งก็จะณปัจจุบันเนี่ยมีค่ายอิวสุค่ายเดียวที่ใช้แบบนี้ซึ่งในแง่ของความสวยผมว่ามันก็ดูต่อเนื่องดีนะใช่แต่สำหรับสายซิ่งที่เขาเอาไปถอดกันชนออกเนี่ยก็อาจจะต้องหาตัวmodify มาปิดเข้าไปเพื่อให้มันดูเรียบกลืนมากกว่านี้ใช่แล้วนะครับนี่ไฟท้ายเหมือนกันเหมือนเดิมไฟท้ายเหมือนกันกับรุ่น minor change ปกติเส้นไฟหลีนะก็จะเป็น LED หมดเลยแต่ว่าพวกไฟเลี้ยวไฟถอยนะก็จะเป็นแบบโคมใช่อยู่ใช่แล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากว่าทำไมไฟเบรกของ Isuzu D-Max Isuzu Mio X เนี่ยมันเล็กจังเลยก็อาจจะชอบความมินิมอลก็ได้อาจจะเป็นความมินิมอลตัวฝาท้ายก็จะมีสติ๊กเกอร์มาให้ใช่นะฮะเป็นลายกราฟิกนะฮะต่อเนื่องจากด้านหน้ามีกล้องมองหลังให้ตรงนี้แล้วก็พิเศษสำหรับรุ่น Highlander นะคือไอตัวสปีดตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะไม่ได้มีไลเนอร์มาให้นะถ้าอยากไปติดตั้งเนี่ยก็อาจจะต้องไปใส่เพิ่มเองแต่ว่าในรุ่น Highlander มีไลเนอร์มาให้จากโรงงานซึ่งตัวไลเนอร์เขาก็จะมีการออกแบบมาสำหรับรุ่น X Series โดยเฉพาะเพราะว่านี่เห็นไหมก็จะตัดขอบถึงแค่นี้นะครับมีขอบยางกันรอยอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยนะซึ่งในแง่ของการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอเคสะดวกไม่ต้องไปติดเพิ่มเห็นไหมเห็นไหมเขาเว้นวาลไว้สำหรับจุดยึดของตัวสปอร์ตบาร์ตรงนี้ด้วยเพราะไม่งั้นมันจะมาดันตรงนี้เห็นไหมไลเนอร์ก็จะสลักโลโก้อีซูซูนะครับประมาณนี้ตัวฝาท้ายไม่ได้มีระบบช่วยผ่อนแรงมาให้แต่อย่างใดประมาณนี้แล้วก็นี่เห็นไหมมี X Series สัญลักษณ์ติดตั้งมาให้ทีนี้สิ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยพี่ต๊อพอเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเนี่ยค่ะช่วงล่างมีการจูนไหมจูนไหมล่ะจูนไหมล่ะจูนไหมล่ะก็สงสัยอยู่เนี่ยอ๋อช่วงล่างไม่ได้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมจากรุ่นปกติแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งการขับขี่ก็จะเหมือนกันกับ D-Max รุ่นปกตินั่นเองก็คือดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆใช่ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาโชว์ความมินิมอลของไฟเบรกกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะให้น้องคิวไปเหยียบเบรกให้ดูเลยตรงนี้เลยเออว่ะมินิมอลจริงด้วยเออมีอยู่แค่นี้เนี่ยมีเท่านิ้วชี้เนี่ยยาวอยู่แค่นี้มินิมอลจริงโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างสำหรับรุ่น Highlander เออมันจะแตกต่างจากตัวสปีดด้วยหรือเปล่านะเช่นแล้วนะปักไปดูกันมาให้ดูเบาะก่อนนะคะนี่เป็นเบาะหนังนะคะปักโลโก้ตัว X แถมเป็นแบบ Cool Max ด้วยตัววัสดุที่เอามาหุ้มก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะมีการเจาะรูระบายอากาศตัวลายของตะเข็บนะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนี่เหมือนกระจังหน้าเลยเห็นไหมเป็นเขี้ยวลงมาเล็กๆก็พยายามเอาดีไซน์ที่มีความคล้ายๆกันในหลายๆจุดเนี่ยมาผสมผสานกันนะทีนี้มาดูที่อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องโดยสารคันนี้เป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะอย่างที่บอกไปมีอุปกรณ์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับรุ่นนี้ก็คือกั้นเปลี่ยนเกียร์ด้านหลังพวงมาลัยหรือว่า paddle shift นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าใครก็ตามที่อยากจะใช้โหมดแมนนวลหรือเปลี่ยนเกียร์เองเนี่ยก็อาจจะต้องมาตบคันเกียร์เลื่อนลงมาดีตบขวานะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถใช้แป้น paddle shift บริเวณหลังพวงมาลัยตรงนี้ได้แล้วนะก็ถือว่าโอเคสำหรับใครก็ตามที่ชอบเล่นโหมดนี้นะครับในส่วนของภายในที่มีความเปลี่ยนแปลงก็จะนี่เลยนะคะแผงคอนโซลหน้าที่ตกแต่งในธีมของ Iron Structure ที่จะดูมีความเป็นเหมือนแบบเกราะเหล็กเกราะโลหะตรงนี้ใช่แล้วฉันชอบสีแดงมากกว่าจริงๆฉันชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้ก็จะมีความแบบมีความคลาสมีความเท่มากกว่าใช่หน้าจออย่างที่บอกไปพอเป็นรุ่น Minor Change เปลี่ยนจาก7นิ้วมาเป็น8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายแล้วก็นี่หน้าจอใหม่ออปชันฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีหน้าจอแสดงองศาเวลาที่รถมันเอียงซ้ายเอียงขวารู้เลยนะครับว่ารถเอียงไปเท่าไหร่ใช่มีบอกองศาล้อด้วยว่าไอ้ตอนนี้ล้อมันหักอันนี้เราอยากรู้ว่าหน้าบ้านเราสุดไหมเราไปจอดที่หน้าบ้านเราได้ไหมแล้วเราจะรู้ว่าเอ้ยพื้นบ้านเราสุดหรือเปล่าเราจะได้ไปเคลมโครงการได้ว่าเราสุดเพราะเราเป็นเราไปจอดปืนมันก็จะเอียงเราต้องซื้อรถคาราล้านไปวะแต่ระดับน้ำมากว่าระดับน้ำอะไรเท่าไหร่20 บาทมันถูกไปนะนี่ก็จะมีพวกหน้าจอระบบไฟฟ้าต่างๆมีมาให้นะสำหรับจอของรุ่นใหม่นอกเหนือจากความเท่นะในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งที่ใส่เข้ามาอีกอย่างนึงที่ผมชอบสำหรับภายในของ Isuzu D-Max ก็คือช่องเก็บของจริงมานับกัน1 2 3 3มีช่องเก็บแก้วน้ำอีก4 5 6ตรงไหนอีกเยอะนะ
จริงเยอะนะเราเปิดทิ้งไว้งี้นะให้คนอื่นมานั่งต่อจะด่าเรานะสงสารเขานะเออเฮ้ยช่องเก็บของเยอะจริงจริงปะท่าเยอะมากเรียกได้ว่าเก็บพักเครื่องได้ทั้งวัดเอาจริงๆแล้วนอกจากนี้ชุดมาตรวัดของรุ่น Highlander นะครับก็จะมีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปตรงกลางจากที่เป็นแบบจอ Multi Information Display ขนาดเล็กๆตอนนี้ก็จะเป็นจอขนาดใหญ่ขึ้นนี่แล้วก็สำหรับรุ่น X Series ก็จะมีสัญลักษณ์ X มาให้แบบนี้พวงมาลัยมีโลโก้ Isuzu สีแดงนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปคือคันนี้เนี่ยเขาเบสมาจากรุ่น Z เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีมาให้แค่พอประมาณมันจะยังไม่ได้เยอะเหมือนรุ่น Mนะอย่างเช่นพวก ADAS ไม่มีมาให้แต่ว่าอุปกรณ์มาตรฐานพวก ABS EBD VSC อะไรต่างๆก็จะมีมาให้อยู่แล้วครบอยู่ครบอยู่เป็นยังไงพี่ต๊อบรู้สึกชอบไหมเราอ่ะชอบรุ่นยกสูงแต่อยากได้ภายในของรุ่นสปีดอ๋อชอบสีแดงชอบสีแดงชอบความร้อนแรงพึ่งเจ้าสีแดงค่ะนะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวไปลองนั่งเบาะหลังกันสักนิดนึงได้เพราะว่าเบาะหลังเนี่ยลวดลายก็เปลี่ยนเหมือนกันเราจะไม่ให้เจ้าหญิงแห่งวงการเบาะหลังมานั่งเบาะหลังของคันนี้ก็กระไรอยู่นะฮะเฮ้ยเป็นยังไงแข็งเราเล่นไม่นุ่มอยู่นุ่มอยู่ได้อยู่เออนุ่มอยู่คือตัวเบาะนุ่มนะแต่ว่าพนักพิงศีรษะอาจจะแอบแข็งนิดนึงใช่แล้วนะครับอุปกรณ์ของทางด้านหลังก็นี่ใครชอบโหนคันนี้ถือว่าดีเพราะว่าบาร์ใหญ่มากนะครับมาเล่นกล้ามอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหนี่แล้วมีตรงนี้ให้ด้วยนะนะมีทั้ง2บาร์เลยใช่เรากำลังกายเสร็จนะครับยิมคนเยอะเราอยากมา stretching ต่อคือเข้ามาทีลดได้เลยก็ประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้แอร์หลังก็ยังมีมาให้อยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วช่องชาร์จแบบไทป์ซีด้วยตรงนี้ด้วยนะครับนี่ที่วางแขนก็มีมาให้ป่ะที่วางแขนมีมาให้อยู่แล้ววางแก้วอีก2ตำแหน่งนะครับรุ่น Highlander ก็จะได้ชุดเครื่องเสียงที่เป็นแบบLive Surround Sound มีลำโพงออกมาจากข้างบนด้วยใช่ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเอาละครับแล้วนี่ก็คือรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงของ Isuzu D-Max X Series Minor Change ให้เลือกยกสูงหรือตัวเตี้ยเอายกสูงค่ะเอายกสูงขอลุยน้ำท่วมนิดนึงสำหรับราคาของ Isuzu D-Max X Series Minor Change ก็จะเริ่มตั้งแต่755,000 บาทไปจบที่รุ่นท็อป1,017,000 บาทนะครับจะลืมว่าสีขาวมุกเพิ่ม 7,000 และสีขาวด้านลดลงมา 7,000 ใช่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าสำหรับใครก็ตามที่อยากได้รุ่นตกแต่งพิเศษจากโรงงานจ่ายเงินเพิ่ม 50,000 บาทจากรุ่นปกตินะครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคเลยโอเคเลยเธอคือดีไซน์มันล้อไปกับดีไซน์หลักของตัวรถในส่วนของชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในนะแล้วก็ถ้าเทียบกันกับรุ่น X Series ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมา 20,000 บาทนะปรับขึ้นตามรุ่น Minor Changeประมาณนี้นะครับสำหรับ Isuzu X Series โฉมใหม่ตรงนี้ก็คือแค่ตกแต่งก็แรงทะลุเวิร์ดไปเลยใช่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับ Isuzu D-Max สามารถไปชมคันจริงที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านได้ตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยก็อาจจะพร้อมส่งมอบในสัปดาห์ถัดไปหลังจากวันที่3แบบเดียวก็เร็วอยู่นะเอาละครับสำหรับวันนี้ผมคิวยุทธพิชัยตาปฏิมิตรมากครับต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าเราจะพาไปชมรถยนต์รุ่นใหม่รุ่นไหนก็ต้องรอติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ